เดินทางเลยโอ้โหครับบรรยากาศประดิษเรามาอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะจับขบวนช้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยากกว่าที่ไปเจอแล้ว